คำถามข้อสุดท้ายในช่วง Ask ดมประจำสัปดาห์นี้นะคะก็เช่นเคยคะ่ะจะเกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำถามที่มาจากทาง Twitter แล้วก็ถามถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสองคำด้วยกันคะ่ะาจายดำเย,ย้พร้อมที่จะสอนอให้พูดแบบช h a t v e r ค่ะ <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการที่ซูชิงจะมาทำลายความช h a t v e r นั้นนะคะก็จะขอบอกเป็นภาษาไทยแล้วก็จายดำก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะคำศัพท์สองคำค่ะก็คือคำว่าขนมปังกับคำว่าผมเปียค่ะถักผมเปีย นะครับเดี๋ยวเอาเป็นคำว่าขนมปังก่อนนะครับก็คือ br อย่าลืมนะครับ BR ควบกล้ำนะครับบะระบรานะครับถ้าไม่สามารถควบกล้ำได้นะครับก็เพิ่มสระอเข้าไปนะครับเป็นบะแล้วก็ร b r e ร d นะครับหรือเพิ่มเพิ่มความเร็วควบกล้ำเป็น bread ถ้าเป็นไปได้นะครับซึ่งสังเกตนะครับสระเอของภาษาอังกฤษนะครับมันไม่ใช่สระเอแบบไทยแบบแท้ๆนะครับมันจะเป็น เสียงที่ตรงกลางระหว่างสระแอกับสระเอ <Yeah. S 1> นะครับเป็นแอแอ bread 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 อย่างนี้นะครับ mm. แต่ถ้าไม่ควบกล้มนะครับเราพูดว่า bed ก็คือเตียงนะครับดังนั้นสำคัญที่จะควบกล้ม b r p r bread bread แล้วก็เตียงก็คือ bed นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดเป็นสระพูดเป็นสระเอนะครับก็จะกลายเป็น paid นะครับอันนั้นไม่มีความหมายแต่ถ้าควบกล้มเป็น b r a a d ก็จะเป็น ผมเปียนะครับผมเปียก็คือ r a ร d นะครับซึ่งสังเกตนะครับสระเอของภาษาอังกฤษมันจะมีหางเสียงก็คือสระอีนะครับหรือสระอีเป็น A A เป็นเสียงควบนะครับดังนั้นถ้าเบ i ดอย่างนี้เบ i ดหรือเบรดอย่างนี้มันก็ใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเรามีหางเสียง E นิดนึงเป็น r a ร d มันมันก็จะชัดนะครับเหมือน,นคำว่าสมมุติเป็นคำว่าหมาเลข8นะครับ e i จะมี เสียงมีหางเสียงนะครับเป็น e นิดนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นคำว่ามีดครับไม่ใช่ knife แต่ว่าคำว่า blade ก็จะใกล้เคียงนะครับแต่มันจะควบกล้ำ b กับ l, l นะครับเป็น blade blade นะครับเดี๋ยวมีหลายคำนะครับอเอาคำว่า m a t นะครับก็คือพบ ช่องสองนะครับถ้าช่องหนึ่งก็ meet ใช่ไหมครับแต่ช่องสองก็ met <c oughs> ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเมื่อวานเจอเนื้อคู่ของฉันก็เป็น yesterday I met my soulmate นะครับซึ่ง mate ก็จะต่างกับ met นะครับ met and mate mate met mate met, mate met, mate met, mate พอแล้วค่ะ ยกตัวอย่างแค่นี้แล้วกันนะคะเวลาเราเหลือไม่เยอะค่ะแต่เอาเป็นว่าตัวอย่างที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็กลับไปฝึกฝนที่บ้านแล้วก็อย่าลืมว่าไม่สามารถเทียบเคียงกับสระเอของไทยได้สักทีเดียวนะคะแต่ว่าลองไปฝึกออกเสียงกันให้ถูกต้องดูค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะเสียใจดำดิฉันอยากให้มีการเปิดเพลงเศร้าๆบรรยายเป็นแบ็กกราวด์ไปอยู่เบื้องหลังในขณะที่กําลังอ่านคาถามข้อนี้เพราะว่าสะเทือนใจมากค่ะจายดาจําเป็นต้องตอบคุณผู้ชมถามมานะคะว่าคําว่าตัวขั้นเวลาในภาษาอังกฤษ ต้องพูดว่ายังไงซึ่งในที่นี้คะ่ะมีตัวอย่างประโยคมาให้ด้วยถ้าไม่ได้ชอบผมก็อย่ามาหลอกให้ผมชอบคุณเลยผมไม่อยากเป็นตัวขั้นเวลาให้ใครโอ้โหเศร้าจังเลยเศร้าไหมครับรบ, <laughs> บีบน้ำตาต้องตอบแล้วคะ่ะอาจารย์ดำข้อนี้อะคะ่ะ